ไทยซึ่งอร่อยอย่างไทยๆของเราวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นอร่อยที่โอ้โหอยู่ไกลเลยทีเดียวนะฮะเขามีชื่อเสียงนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ภาคกลางก็สามารถหาทานได้แล้วนะครับเขามีสาขาแล้วครับเพราะเขามีสาขาเพิ่มแล้วนะครับกับร้านชีวิตชีวานั่นเองนะครับผมสั่งแพนด้าฟู้ดให้มาส่งอะไรไม่ใช่จริงๆน่าจะสั่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะไป700โลต้องลองไปเช็คก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่อยู่ที่ในกรุงเทพแล้วอ๋อในกรุงเทพก็สบายฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในกรุงเทพอยู่ตรงไหนนะครับครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปเชียงใหม่ซะแล้วนี่เลยนะฮะร้านชีวิตชีวาใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของชีวิตชีวาร้านคาเฟ่ขนมสุดชิลนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้บอกว่าไม่ต้องบินไกลไปถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะเพราะว่าคุณแพรเจ้าของร้านได้ขยายสาขานะครับเป็นสาขาที่6นะครับมาอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพครับต่อจากเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ไต้หวันนะครับโดยทางร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันชั้น1ครับอีกทั้งยังขนนะครับหลากหลายเมนูดับร้อนนะครับมาเอาใจคนเมืองครับตัวร้านเนี่ยครับก็ยังคงคอนเซปต์ความมีชีวิตชีวาเช่นเคยนะครับสำหรับสาขาอื่นเนี่ยอาจจะใช้ต้นไม้เพิ่มความผ่อนคลายสบายตานะครับแต่ด้วยปริมาณเขาเรียกว่าประมาณปริมาณพื้นที่ที่จำกัดนะคุณแพรจึงเลือกสื่อความรู้สึกนะครับผ่านงานอินทีเรียนะครับผมทางตัวร้านเนี่ยตกแต่งโดยใช้รูปทรงนะครับครับออร์แกนิกโฟฟาร์มนะครับผมหรือที่เรียกว่าลูกทรง3มิติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับซึ่งทรงเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาไม่อึดอัดนะครับถึงแม้ว่าตัวร้านเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆก็ตามนะครับผมนะครับสำหรับเมนูขนมของทางร้านเนี่ยเน้นเสิร์ฟเมนูดับร้อนเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพื่อเพิ่มโอกาสในเวลาใช้เวลาให้ผ่อนคลายคลายเครียดความหงุดหงิดในวันที่อากาศร้อนจัดให้กลับมาแบบมีชีวิตชีวาเหมือนชื่อร้านเลยนะฮะถ้าได้พักได้ชิมขนมของร้านเนี่ยคุณแพรเขาแนะนำเมนูโฮมเมดบิงซูนะฮะ อย่าง salty egg โยเกิร์ตบัวลอยบิงซู245บาทฮะบิงซูยอดฮิตที่ผสมผสานความเป็นไทยด้วยการใช้น้ำแข็งผสมเนยกับเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยเม็ดบัวลอยหลากสีไว้ด้านบนนะฮะเสิร์ฟคู่กับกะทิแล้วก็ซอสไข่เค็มโฮมเมดเลยทีเดียวครับดูแบบว่าแนวเป็นบิงซูแบบไทยๆนะฮะใช่สำหรับเมนูในหมวดนะครับคัสตาร์ดเบรดนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานขนมปังนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยนำเข้าขนมปังคุณภาพดีจากประเทศไต้หวันครับและแนะนำนะครับเมนูแรกสำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตเลยนะครับคือ Dirty Bread นะครับผมราคานี้คือ80บาทนะครับขนมปังไต้หวันชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มนะฮะทาด้านหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตนะครับโรยผงโกโก้ไว้ด้านบนครับนะฮะหรือว่าจะลองอีกเมนูหนึ่งนะฮะเมนูนี้น่าสนใจมากนะครับเมนูนี้ชื่อว่า salty egg and ดังโง่ custard bread นะครับ115บาทเป็นขนมปังไต้หวันราดซอสไข่เค็มโฮมเมดท็อปด้านบนด้วยดังโง่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับต่อกันที่เมนูพิเศษนะครับที่มีเฉพาะสาขาสยามสแควร์วันเท่านั้นนะครับอย่างสตรอเบอรี่ชีสบอมครับราคา215บาทนะฮะครับที่สาวกสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าทางร้านนะครับเลือกใช้น้ำแข็งนมนะครับหรือน้ำแข็งบิงซูเป็นส่วนผสมอัดแน่นด้านในนะครับด้วยสตรอเบอรี่สดหั่นชิ้นครับครับท็อปด้านบนด้วยครีมชีสเบิร์นไฟเยิ้มๆนะครับช่วยให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากนมและสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็ความหอมนะครับจากครีมชีสนั่นเองใช่ครับหรือว่าใครจะเป็นสายขนมหวานตัวจริงนี่ต้องสั่งเดียดไนท์โคโก้แอนด์คัสตาร์ดพุดดิ้งนะ125บาทเป็นดาร์กช็อกโกแลตผสมนมสดนะฮะท็อปด้านบนด้วยคัสตาร์ดพุดดิ้งสูตรพิเศษของทางร้านนี่แหละครับอันนี้ผมน่าจะชอบผมก็น่าจะชอบเหมือนกันนะฮะแล้วปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับชีวาพาราไดซ์90บาทนะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์นะฮะที่ใช้ชาเอิร์ลเกรย์ผสมกับเลมอนนะฮะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นใบมะกรูดให้รสเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะรวมไปถึงกลิ่นหอมของชาเนี่ยช่วยรีเฟชวันเหนื่อยของเราให้มันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็อยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น1นะครับเปิดทุกวัน11โมงถึง5ทุ่มเลยนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ชีวิตชีวาคาเฟ่ได้เลยนะจ๊ะแม่ไม่รู้ว่ามีอยู่ที่สยามสแควร์วันก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่บอกว่ามีเป็นหลายสไตล์นะฮะอยู่ในรวมอยู่ในร้านเดียวนะครับเพราะขนมมีแบบว่าทั้ง
ไต้หวันทั้งญี่ปุ่นทั้งแบบไทยๆนะผสมผสานกันไปนะฮะอ่ะลองไปดูแล้วกันเมนูเด็ดๆที่ชีวิตชีวาไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่นะเพราะว่าสยามสแควร์วันตอนนี้มีแล้วชั้น1นะครับผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสยามของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยๆ Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยยางไผ่ไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ